สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมของผมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมรูนและพลังแฝงของกิลด์เดอร์โดย HQ Hack นะครับกิลด์เดอร์ตอนต้นเกมครับให้ออกเป็นฟินิกเทียร์หรือก้อนทองออกมาก่อนเพื่อช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตและมานาตอนต้นเกมครับจากนั้นให้ออกเป็นเท้ากันเวทครับเพื่อช่วยในเรื่องของการต้านทานสถานะให้โดนสตันสโลว์แล้วหลุดได้ไวขึ้นช่วงประมาณกลางเกมครับให้ออกเป็นบูมสติ๊กสิ่งนี้จะช่วยให้การต่อของกิลด์เดอร์เนี่ยมีผลดีมากขึ้นคือการที่มีบูมสติ๊กเนี่ยมันติดผลของเอ็กโคพลังกดสตันไปเนี่ยโดนสตูดปุ๊บดาเมจจะเกิดขึ้น2ครั้งคือของสกิลเองแล้วก็ของบูมสติ๊กด้วยครับเป็นชิ้นที่3ชิ้นที่4ครับเร่งดาเมจมากขึ้นต้องใช้เป็นเทคกะทีแดร์เดมของผมเพิ่มพลังเวท240หน่วยและพลังเวทยังเพิ่มขึ้นอีก 35% ด้วยชิ้นนี้ครับกิลด์เดอร์มีความโมบิลิตี้พอสมควรนะคือมีพุ่งมากแต่ว่าไม่ได้แบบคิวมากเท่าไหร่ครับให้ออกเป็นอาร์ติกออฟของผมเพื่อที่ว่าเวลาที่สตูมารุมเราหลังจากอังติโดนขัดแล้วเนี่ยกดอัลติกออฟปุ๊บโดนเราจะแท้แข็งตัวเองทำให้ศัตรูเนี่ยทำดาเมจใส่เราไม่ได้คือกิลด์เดอร์ในการสตันมันก็ดีอ่ะการสตันเป็นหมู่เนี่ยมันดีแต่ถ้าเกิดมีศัตรูสักตัวนึงเนี่ยครับมันอยู่นอกวงอยู่นอกระยะเนี่ยสตันใส่เราคืนมาเนี่ยอันติเราจะหยุดดังนั้นการมีอัลติกออฟมันช่วยเซฟชีวิตให้เรารอดตายจากการที่อันติหมดหรือว่าโดนลุมได้ครับผมเป็นชิ้นที่5ชิ้นที่6ครับออกมาเป็นสตาร์ออฟหนูครับผมชิ้นนี้เพิ่มพลังเวท180หน่วยลดกระดาษ 10% แล้วก็มีจอกเวท 40% ด้วยทำให้ตัวของกิลด์เดอร์เนี่ยยิงเวทได้แรงมากขึ้นเรทเกมจริงๆชิ้นสุดท้ายเขาเปลี่ยนได้ครับจากก้อนทองครับเปลี่ยนเป็นหนังสือ Book of นี่ก็แหละ Poly of Poly ครับผมช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังเวท400หน่วยแล้วก็มี Enlightenment เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอีก 1,400 หน่วยแต่ถ้าเกิดอยากเซฟชีวิตครับก็อาจจะเปลี่ยนจากเจ้าหนังสือเนี่ยฮะเป็น Rebasing ก็ได้ครับผมบวกพลังเวท140หน่วยลดคุณภาพ 10% แล้วก็มีมานาชิลให้ด้วยปรับเอาตามรูปเกมนะส่วนใหญ่คือเกมก็จะจบที่ Sub of Noon นี่แหละถ้าเกิดเกมมันเลทมากๆต้องอยู่ต่อก็เป็น Rebasing เพิ่มเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งก็ได้ครับหลักๆของกิลด์เดอร์ครับจะเป็นตัวละครที่ต้องการเรื่องของพลังเวทจอกก่อเวทแล้วก็พลังชีวิตครับผมสีแดงครับใช้เป็น Disrate 90ชิ้นเพิ่มพลังเวทและจอกก่อเวทสีม่วงครับใช้เป็นโปรเทคครับ10ชิ้นเพิ่มพลังชีวิตคนอยู่ขึ้นที่แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับกิลด์เดอร์ด้วยสีเขียวครับใช้เป็นสเตนครับ10ชิ้นเพิ่มจอกเปราะเวทและคนอื่นจะตีพลังแฝงของกิลด์เดอร์จะเป็นสายเหลืองช่องแรกใช้เป็นสเก็ตบีดครับผมคูลดาวน์อัลติเมทลดลง 10% ช่องที่2ครับใช้เป็นโฮลี่เวอร์ดิครับได้รับจอกกรอบจอกเวทเพิ่มขึ้น18หน่วยแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นอีกตามเลเวลของตัวละครช่องสุดท้ายครับใช้เป็นโฮลี่เทนเดอร์ครับการโจมตีหรือใช้สกิลโดนที่โอสตูครับครั้งแรกจะปล่อยสายฟ้าสร้างกระแสเพิ่มเติมซึ่งไอ้กิลด์เดอร์เนี่ยค่าสตาร์ของเขาครับมันไกลมากนะเนี่ยถ้าใช้โฮลี่ทันเดอร์เป็นพลังแฝงเราจะยิงถ้าสตาร์ไกลต่อหน้าสตูได้เรื่อยผมเป็นพลังแสงหลักของกิลด์เดอร์ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดไลค์แฟนเพจรับติดเกมหน้าร้านนี้เอาไว้พบกันในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย